สวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านกำลังอยู่กับยังครับชาแนลนะครับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวเรื่อยพับของยี่ห้อทาจิมะนะครับจีซอนะครับ210ก็คือความยาวใบเนี่ย210มิลแคลอรี่20เปอร์เซ็นต์นะครับเฉพาะตัวใบนะครับแล้วก็มีจำนวนฟันเนี่ย9ฟันต่อนิ้วนะครับเป็น9 TPI นะครับ9ฟันต่อนิ้วนะครับอันนี้เป็นเลื่อยพับที่ออกแบบมาสำหรับการตัดแต่งกิ่งไม้นะครับตัดแต่งกิ่งก้านสาขาหรือว่ากันเถอะนะครับจุดเด่นของมันก็คือว่าเป็นการออกแบบใบที่เขาโฆษณาว่าเขาเนี่ยแข็งแรงมากนะครับที่ผมชอบก็คือส่วนของด้ามเนี่ยนะครับเป็นวัสดุค่อนข้างจะออกมาประมาณว่าพลาสติกผสมครับเวลาใช้งานเนี่ยเรารู้สึกเลยว่ามันจับแล้วมันกระชับดีมากนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเลื่อยที่สามารถจะปรับระดับได้2ระดับนะครับก็คือนะครับปรับได้2ระดับนะครับปรับได้2ระดับนะครับแล้วแต่ความต้องการในการใช้งานของเรานะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาลองดูการใช้งานเลยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็จะลองเลื่อยไม้เป็นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ4นิ้วนะครับอันนี้เลื่อยที่ผมนำมาทดสอบเนี่ยเป็นเลื่อยมือ2นะครับก็ฟันอาจจะมีผ่านการใช้งานไปแล้วความคมของฟันก็อาจจะไม่มากเท่าไหร่นะครับไม่เต็มร้อยแต่ก็ยังสามารถใช้งานได้นะครับตัวนี้นี่ในเว็บที่มีการรีวิวกันก็คือเป็นเลื่อยที่ประสิทธิภาพในการทำงานดีออกแบบดีนะครับแต่ว่าเราอยากรู้มันจริงไม่จริงเราก็ต้องลองใช้งานดูนะครับแล้วก็เป็นเลื่อยที่มีขายในเมืองไทยโดยบริษัททาจิมะไทยแลนด์เนี่ยเอาเข้ามานะครับเอาเข้ามาขายก็ท่านผู้ชมท่านไหนที่สนใจก็ลองเข้าชมเว็บไซต์ของทาจิมะราคาถ้าเป็นตัวขนาด21มิล21เซนหรือ210มิลเนี่ยก็เท่าที่ผมเห็นเขาขายก็800กว่าบาทนะครับ800กว่าบาทสำหรับผมก็ถือว่าราคาไม่สูงนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเป็นยี่ห้ออื่นก็ต้องมีพันกว่าบาทนะครับแต่ถ้าเป็นของคนไทยก็300กว่าบาทอันนี้เป็นทำในญี่ปุ่น800กว่าบาทนะครับก็ต้องลองชั่งน้ำหนักดูว่าใช้แล้วคุ้มไหมนะครับหรือว่ามันคุ้มค่ากับเงินไหมนะครับไม้ที่ผมเลือกเนี่ยเป็นไม้เงาะครับไม้เงาะสดเราตัดออกมาประมาณ2เดือนเพราะนั้นเนี่ยไม้ก็ยังมีความสดอยู่ไม้สดเลื่อยมันก็จะพูดยากแต่ว่าง่ายหรือยากกว่านะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยไม้สดเนี่ยมันเนื้อมันจะแน่นกว่าเพราะไม้แห้งเนี่ยมันจะประมาณว่ามันจะความน้ำหรือว่าความชื้นมันจะระเหยออกไปละเนื้อไม้มันก็อีกแบบนึงนะครับมันเป็นไม้สดนะครับก็ขนาดถ้ากิ่ง3เส้นผ่าศูนย์กลาง3ถึง4นิ้วก็ถือว่าเหมาะสมสำหรับการใช้งานเลื่อยพับประเภทความยาวสักที่ผมใช้เนี่ยนะครับใบขนาด20เซนก็ถือว่าไม่หนักหนาเกินไปนะครับพอจะใช้งานได้เรียบร้อยครับคราวนี้เนี่ยวิธีการที่เราจะรู้ว่าเลื่อยมันดีไม่ดีหนึ่งก็คือว่าเวลาเลื่อยเนี่ยหยับเบาอันที่สองคือฝีเลื่อยที่ออกมาเนี่ยนะครับจะต้องเรียบสมูทนะครับเท่าที่ผมลองเลื่อยที่ดีๆเนี่ยนะออกมาสมูทอย่างนี้เลยนะครับตัวของทาจิมะจีซอก็สอบผ่านครับถ้าใครสนใจก็ลองเยี่ยมชมเว็บไซต์ของทาจิมะไทยแลนด์ได้นะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ